ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบตัวปั๊มจุ่ม Daewoo DC ตัวนี้ครับขนาดตัวนี้ของมันอยู่ที่24โวลต์350วัตต์นะครับแรงดันส่งสูงของมันอยู่ที่13ถึง15เมตรแล้วครับแล้วก็ปริมาณน้ำของมัน6ถึง8คิวหรือ6,000ลิตรถึง8,000ลิตรต่อชั่วโมงนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะมาเริ่มทดสอบกันเลยตอนนี้ไม่ทำงานนะครับจะต่อสายยางแป๊บตอนนี้ปั๊มทำงานแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ตามปริมาณขึ้นน้ำของมันนี่มีความสูงสูงแต่ตัวนี้ทำงานกับแผงโซล่าเซลล์แผงเดียวนะครับ385 วัตต์ใช้ได้ทั้งตัวครับกับการทำงานของปั๊มจุ่มไดโวเนี่ยก็สามารถทำงานให้น้ำต้นไม้เปลี่ยนได้สำหรับเพียงเท่านี้สวัสดีครับ